สวัสดีค่ะหนูดีจะมาโชว์ overnight oats นะคะที่ทำไว้ตั้งแต่วันก่อนเลยเนาะโดยทำเป็นรสช็อกโกแลตนะคะโดยใช้ข้าวโอ๊ตแล้วก็ผสมกับนมช็อกโกแลต2แบบจากพืชทั้งคู่เลยนะคะอันนี้คือ Nuces Pea Protein รส Rich ช็อกโกแลตนะคะใส่ไป1เซอร์วิ่งมี2ช้อนก็จะมี20กรัมโปรตีนนะคะแล้วก็1กรัมคาร์บเนาะแล้วก็จะไม่เติมน้ำตาลเลยนะคะ 0% ชูการ์อันนี้คือ1เสิร์ฟนะคะใส่ไปเลย1ซองแล้วก็ใส่กับนมช็อกโกแลตค่ะของรสช็อกโกแลตคุกกี้แอนด์ครีมนะคะอันนี้เป็นนมอัลมอนด์วอลนัทเฮเซลนัทนะคะก็จะปรุงมาอร่อยมากคือ2อันเนี้ยเข้ากันมากๆเราก็จะเอามาแล้วก็ใส่กับข้าวโอ๊ตกับเมล็ดเชียค่ะแช่ข้ามคืนไว้1คืนหน้าตาจะออกมาแบบนี้เลยอาจจะดูหน้าตาโหดๆนิดจากข้างนอกหนูได้ใช้ขวดแยมเมสันจาร์นะคะที่มีค่ะ2ชั้นเนี่ยแหละหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ทุกๆคนแล้วเจ้าข้าวโอ๊ตกับเมล็ดเชียมันจะดูดนมทั้งสองชนิดจนอิ่มขนาดนี้เลยนะคะมันจะบวมแบบเป็นเจลลี่ขึ้นมาน่ากินมากๆหนูดีก็ได้เตรียมผลไม้ไว้นะคะก็คือมะม่วงเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีสตรอเบอรี่บลูเบอรี่นะคะแล้วก็ล้างผ่าไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเอามาแต่งหน้าแล้วก็มีผลไม้แบบไทยๆนะคะเก็บไว้จนมันเริ่มเหี่ยวนิ่มวันนี้มันจะหวานขึ้นก็เป็นเสาวรสนะคะสีม่วงจะหวานกว่าสีเหลืองนะจากความรู้สึกของหนูดีแล้วก็เอามาใส่ตู้เย็นไว้พอตอนแรกมันจะตึงๆใช่ไหมคะอันนี้ของโครงการหลวงสักนิดมันก็จะเริ่มแบบเป็นอย่างเงี้ยซึ่งเวอร์ชันนี้หวานขึ้นนะคะก็เหมือนกับมันงอมแล้วอ่ะเราก็จะเอามาแบบเอาช้อนตักออกแล้วก็โรยหน้าไปนะคะเดี๋ยวเตรียมจัดเสิร์ฟแล้วมีกาแฟอีกนี่ต้องกินกับกาแฟด้วยนะมีเย็นมีหวานมันต้องมีร้อนและขมนะมันถึงจะเข้ากันเนาะก็อันนี้เป็นสไตล์การกินของหนูดีนะคะเดี๋ยวโชว์ให้ดูเลยค่ะว่าเพลตติ้งไงเดี๋ยวขอทำกาแฟแป๊บนึงก่อนค่ะงั้นเดี๋ยวให้น้องยายที่นิดเรามาทำกาแฟน้องจะได้เริ่มดริปไประหว่างที่พวกเรานะคะเตรียมจัดอาหารเนาะอันนี้ก็เป็นดริปคอฟฟี่นะคะของ Good Souls Kitchen ก็จะมี2รสอันนี้รสนี้มันจะเข้มกว่าก็จะมาเป็นซองเนี่ยค่ะพอ1กล่องก็จะมี10ซองอันนี้เป็นออร์แกนิกนะคะ USDA ออร์แกนิกด้วยปลูกทางเหนือในเมืองไทยนี่แหละค่ะแล้วก็พอออกมาเนี่ยมันก็ถ้าใครชอบกินกาแฟร้อนตัวนี้จะเหมาะค่ะก็เป็นซองดริปแบบนี้นะคะพอมาถึงเราก็จะฉีกออกตามลูกศรเนาะโอเพ่นนะคะแล้วก็จุ๊บๆๆบีบออกมาจุ๊บๆๆๆๆนี่ก็จะมีอันนี้หอมมากขอดมหน่อยอื้อหือหอมครับชอบมากเลยแล้วก็ใส่แก้วแบบนี้นะคะแล้วนี่ก็ได้เตรียมน้ำร้อนไว้แล้วแล้วก็จะใส่เข้าไปในแก้วดริปแบบนี้เลยนี่น้ำร้อนไม่ได้ใช้กาน้ำกาเสียบปลั๊กค่ะด้วยความขี้เกียจนะคะไม่ได้ตั้งเตากาเสียบปลั๊กก็จะดริปไปแบบนี้ทุกคนมันคือความสุขของชีวิตจริงๆอ่ะเพราะว่ากาแฟหอมๆเนาะมันเนี่ยอุ๊ยกาแฟช็อกโกแลตแล้วมื้อนี้นะคะเราจะได้สตาร์ชนะคะพลังงานที่ดีจากข้าวโอ๊ตนะคะได้โอเมก้านะคะจากเมล็ดเชียได้โปรตีนนะคะอันนี้จากพืชก็โปรตีนเต็มๆเลยนะ20กรัมโปรตีนแล้วก็มีกรดอะมิโนจำเป็นครบ9ชนิดเนาะที่ร่างกายมนุษย์ต้องการและสร้างเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ประมาณอกไก่1อกเลยนะคะคือดีไม่จำเป็นต้องไปกินไก่หรือไข่เลยในมื้อนี้ทั้งที่เมนูมันคือแบบเหมือนเมนูของหวานในร้านคาเฟ่อะทุกคนอ่ะระหว่างนี้ให้เจ้ากาแฟนางก็ดริปของนางไปอันนี้เดี๋ยวนี้จะปักหมุดไว้ให้หมดเลยนะคะทั้ง Good Soul นะคะ Nuces แล้วก็ Soul Nuts นะคะส่วนผลไม้นะคะก็เป็นเจ้าเก่าของหนูดีนะคะคือคุณก๊อตก๊อตซี่ฟรุตเขาจะมีผลไม้หลายอย่างมากๆที่เป็นแบบมันจะมีทั้งทุเรียนทั้งอะไรโอ้โหทุเรียนเราไม่กล้ามาโชว์บ่อยชอบทุเรียนมากแต่ว่าก็กินแบบตามภาษานะคะต้องกินแบบเหมือนทุเรียนนี่ต้องกินเหมือนคนอดๆอยากๆนิดนึงอย่าไปกินเยอะเทรานิดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีคุณหมอนะคะหลายคนออกมาบอกว่าเฮ้ยไขมันในทุเรียนไม่ได้อันตรายขนาดนั้นนะที่รักกินได้ดีก็โอเควันดีก็ไม่ได้กินแบบ abuse แบบเยอะแยะอะไรมากมายมามาจัดเพลตติ้งกันดีกว่าค่ะที่จานของเราแบบง่ายๆเลยนะคะเราก็จะตักน้องออกมาแล้วก็เจ้านั่นก็คือมะม่วงสุกน้ำดอกไม้ทั่วไปเนี่ยแหละแล้วก็จะบอกว่าถ้าเกิดเสิร์ฟใครอยากได้เทคนิคในการทำให้มะม่วงมันฟูสวยแบบนั้นนะคะง่ายนิดเดียวนะคะเราก็จะมีเทคนิคมีทริคอยู่ข้างล่างนิดนึงฮัลโหลมีน้องแพนด้ามีแพนด้ามีแพนด้าอันนี้เป็นที่วางตะเกียบของหนูดีเองค่ะแล้วหนูดีอะถ้าไม่ได้ใช้วางตะเกียบนะคะก็จะเอามาใช้ดันแบบเนี้ยเพื่อแบบเวลาเสิร์ฟน่ารักจังเลยมะม่วงแบบฟูสวยจังเลยอ๋อป่ะฉันมีใช้แรงงานหมีแพนด้าค่ะนี่ทุกคนมันเจ๋งมากเลยนะจะบอกว่าอันนี้มันคือช็อกโกแลตครีมมี่มากนะคะ
very 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 good แล้วก็อีกทริคหนึ่งนะคะถ้าใครอยากถ่ายรูปให้สวยนะคะเราก็จะต้องใช้จานที่มันแผ่ๆแบบนี้นะคะเพื่อให้แบบเอ้ยผลไม้ของเรามันดูแผ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่สนุกสนานหมดแล้วนะคะมีโอเคอ่ะเอาให้หมดเอาให้หมดไม่ได้เอาหมดทุกคำมีคุณค่าสงสารชาวนาที่ปลูกมาอ่ะโอเคอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเพลตติ้งกันดีกว่าจัดให้สวยๆเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปหนูดีก็ได้เตรียมสตรอเบอรี่ไว้แล้วนะคะก็จะขออนุญาตวางแบบว่าแบบไหนดีแบบนี้ก็ดีเหมือนกันหรือบลูเบอรี่อยู่ตรงนั้นดีทุกคนคะหนูดีควรมะเขือมะเขือเทศไม่ใช่สตรอเบอรี่นี่ค่ะอย่างนี้ก็สวยอย่างนี้ก็สวยคือการได้ทำอาหารแล้วได้จัดจานมันเป็นความสุขของชีวิตจริงๆนะทุกคนอ้าวเกินอันหนึ่งงั้นเบียดเบียดนะคะทุกคนยืนหนึ่งแถวแบบนางงามนะคะสวยงามบลูเบอรี่มาแล้วค่ะบลูเบอรี่ของเราถ้ามีสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่หล่นอยู่นี่สวยงามค่ะนี่เลยเฮ้ยทุกคนมันดูโอเคเลยนะแล้วเดี๋ยวเสาวรสจะอยู่ตรงไหนดีคะเสาวรสคือสีอะมันจะต้องแบบตัดกันถูกไหมแบบสีสดใสสีเข้มหนูดีคือเมื่อก่อนอะหนูดีไม่ได้แบบจัดอะไรอย่างนี้บ่อยๆแต่พอเริ่มจัดมันเริ่มติดค่ะสนุกมากอะเราดริปกาแฟต่ออีกนิดนึงเพราะว่ายังไม่เวลาดริปอะทุกคนระวังมันทะลักนะคะสวรสค่ะน้องก็อยู่ตรงนั้นด้วยกันเลยสวรสมาแล้วค่ะนี่อันนี้นะคะวิตามินซีสูงนู่นนี่นั่นโหดูน้ำดีจูซี่มากอะทุกคนมันเจ๋งมากหนูดีจะเอามาโรยตรงนี้เพื่อให้มันเกิดแบบรสชาติเปรี้ยวแล้วก็สีสันนี่มันคอนทราสต์กันด้วยสวยงามจริงอันนี้นะคะอีกอันหนึ่งสวยนะเนี่ยสวยจังเลยลูกใครคะแล้วขอบอกว่ารสชาติมันอร่อยมากนะคะไม่ได้มีดีแค่สวยนะคะอันนี้ทั้งสวยทั้งแซ่บนะคะทั้งสวยทั้งแซ่บเหมือนคนทำไม่เอ่ยไม่เหมือนค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้ามีใบมิ้นท์ก็ใส่เข้าไปนะคะแต่ตอนนี้ดีไม่มีแต่เท่านี้ดีก็มีความพึงพอใจแล้วค่ะมีความพึงพอใจขั้นสุดค่ะทุกคนอ่ะมะม่วงเถิบมาหน่อยค่ะให้มันเต็มดีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสวยงามฝีมือดีเองและก็ทำง่ายมากและก็ไม่ต้องมีอะไรเลยไม่ต้องมีอะไรเลยที่เป็นหัวเตานะคะเพราะว่าข้าวโอ๊ตเขาก็จะสุกมาแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเอามาแช่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นแช่ข้ามคืนไว้ได้เลยตอนเช้าก็พร้อมกินเนาะไม่ใช้ฝีมืออะไรเลยค่ะใช้น้ำก็ได้นะคะใช้นมแล้วก็ถ้าอยากได้โปรตีนเพิ่มไปด้วยก็ใส่นูเซสเข้าไปจบเลยค่ะขอตัวไปกินแล้วค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบใจนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียง่ายๆสนุกๆเนาะให้ทุกคนลองทำตามได้นะคะโอเคเลยค่ะก็อันนี้เป็นอาหาร plant based ลดความอ้วนลดน้ำหนักของหนูดีนะคะแล้วก็กินคู่กับกาแฟดำสวยๆหอมๆไม่มีอะไรที่ยากแม้แต่นิดเดียวเลยแต่ว่าสารอาหารเพียบไฟเบอร์พลังงานเพียบแถมมีผลไม้ด้วยเนาะวิตามินซีนะคะช่วงนี้คิดว่าหลายๆคนต้องการวิตซีนะคะมีครบเลยนะคะทั้งในเสาวรสบลูเบอรี่สตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ยังแถมวิตามินอีในมะม่วงสุกอีกด้วยค่ะซึ่งจำเป็นมากในการต้านอนุมูลอิสระนะคะไม่ได้แค่ช่วยสุขภาพเราดีอย่างเดียวนะคะผิวยังสวยด้วยโอ้โอเคไปกินละเดี๋ยวพูดมากไปโอเคค่ะลองดูนะคะวันเนาะอยู่บ้าน work from home กักตัวอะไรก็แล้วแต่ whatever ขอให้ทุกคนมีความสุขกับช่วงเวลานี้และรักษาสุขภาพให้แข็งแรงปลอดภัยกันทั่วทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ